สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเวียดนามอ่วมเจอพายุหลายลูกถล่มน้ำท่วมหนักครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายร้อยปีเรียกได้ว่าวิกฤตมากๆสำหรับประเทศเวียดนามเมื่อวันที่13ตุลาคม2563พายุระดับ3พายุโซนร้อนนังกาบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่อ่าวตังเกียประเทศจีนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก็เจอพายุโซนร้อนรินฟาทำให้เกิดน้ำท่วมหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวชื่อดังเมืองเวดานังและเมืองฮอยอันเรียกได้ว่าเป็นน้ำท่วมฉับพลันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายร้อยปีมีผู้เสียชีวิตถึง30รายและผู้สูญหายอีกมากมายบ้านเรือนกว่า 109,000 หลังเสียหายหนักและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 3,600 ไร่สะพานถนนขาดหลายสายประชาชนเดือดร้อนหนักมากอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเวียดนามด้วยนะครับขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ